คุณจะได้ไม่ต้องจ้างเชฟนี่เธอไม่ชอบอาหารที่เชฟทำเหรอเออเปล่านะฉันแค่อยากทำอาหารให้คุณกินเป็นการส่วนตัวนะเธอทำอาหารเป็นด้วยเหรอมาตรฐานของคุณแล้วอย่างฉันเนี่ยเรียกว่าทำไม่เป็นเลยล่ะหน้าที่ของเธอน่ะแค่คอยอยู่ข้างๆฉันแล้วก็กินข้าวกับฉันก็พอแล้วเข้าใจไหมฟังเพิงเพอร์เฟกต์เกินไปสำหรับฉันนอกจากเรื่องงานแล้วฉันช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยนอกจากเป็นแฟนกับเขาแล้วฉันก็เป็นเพื่อนกินเขาเพื่อนกินเหรอทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังนี่ฟังเยี่ยคุณรู้ไหมว่าฟังถึงชอบทำอะไรอ่ะฮะพี่ชายฉันชอบทำอะไรนั่นเหรอเธออยากให้ของขวัญเขาเหรออ่าไม่ใช่ฉันแค่คิดว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันนอกจากคุยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็น่าจะทำอย่างอื่นบ้างนะแม่ตอบยากเหมือนกันนะขอคิดก่อนนะเขาชอบออกกำลังกายเพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ก็มีกีฬาบางอย่างที่เขาไม่ชอบแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พี่ฉันชอบทำที่สุดแล้วก็ชอบแกล้งคนนอกจากนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแกล้งคนเหรอแล้วว่าฉันต้องยอมให้เขาแกล้งเหรอต่อไปฉันต้องใช้ชีวิตเป็นตัวตลกเหรอเนี่ยไม่สิต้องเป็นตัวตลกของฟังเถิงไม่ได้กันอยู่เหรออ๋อเรื่องฟังเถิงน่ะหลี่ซู่ซื้อผ้าพันคอมาจากไหนเหรอน่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่เหรอแบบใหม่น่ะถ้าเธอชอบวันหลังฉันจะพาไปซื้อเยี่ยมเลย พวกเราเนี่ยมักจะเที่ยวด้วยกันบ่อยๆน่ะถ้าว่างก็ตลอดไปกันเลยซันซานก็ไปกับพวกเราด้วยสิแบรนด์นี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะเธอเองก็มีเสื้อผ้าไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยใส่ซ้ำไปซ้ำมาฟังถึงอาจจะเบื่อเอานะถ้าอยากจะอยู่กับเขานานๆก็ต้องเปลี่ยนตัวเองซะบ้างสิฉันใส่แบบนี้มันดูไม่ดีเหรอไม่ได้หมายความว่าไม่ดีขนาดนั้นหรอกนะแต่ถ้าเป็นไปได้สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้เขาว่าผู้หญิงจะสวยที่สุดเวลามีความรักเพราะว่าพวกเธอจะแต่งตัวก็เลยทำให้ดูดีเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอใช่ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยนะฉันแต่งตัวแบบนี้ไปเจอเฟิงถึงทุกวันเขาต้องเบื่อแน่ๆเลยฉันคงต้องลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างแล้วล่ะแต่เย็นชิงกับเฟิงถึงเหมือนกันอยู่อย่างนึงนะว่าไหมไม่ว่าจะเปลี่ยนชุดเป็นร้อยชุดเขาก็จะคิดว่าใส่ชุดเดียวอยู่ดีพวกเขาน่าจะเรียนรู้จากเจิ้นฉีบ้างนะใช่แต่นั้นไม่สำคัญหรอกประเด็นก็คือซันซานตอนนี้เธอเป็นแฟนของเฟิงถึงแล้วนะจ๊ะเธอควรใส่ใจเรื่องการแต่งตัวบ้างผู้หญิงน่าจะมีความสุขเวลาแต่งตัวสวยๆจริงไหมล่ะเวลาเธอไปทำงานเธอก็น่าจะแต่งตัวให้ดูดีหน่อยไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์ดังๆก็ได้หรือว่าทำตัวหรูหราแต่ยังน้อยเธอก็ควรจะดูดีตลอดเวลานะรู้ไหมก็จริงนะจริงด้วยสิส่วนมากเรื่องซุบซิบที่ทำงานก็เป็นเพราะว่าฉันธรรมดาเกินไปอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ดูดีอย่างเฟิงเย่หรือว่าสวยสง่าเหมือนหลี่ซู่เพื่อเฟิงเธอ